ยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้พอดแคสต์ของเรามีแขกรับเชิญนะครับจิ๊บบุเป็นดีเจจาก J Hero Radio แล้วก็เป็นแอดมินเพจเซนไดไทยแลนด์ด้วยสวัสดีครับจิ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะก็เลยอยากถามจิ๊บก่อนเนื่องจากเป็นคนที่เป็นอยู่ในคนที่อยู่ในเจนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเกมออนไลน์ยุคเก่ากับยุคใหม่เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเล่นเกมออนไลน์มาตั้งแต่ยุคแร็กนาร็อกจนปัจจุบันนี้มันมีเกนชินอะไรกันแล้วมากมายอะไรเงี้ยจิ๊บมองถึงช่วงอดีตกับปัจจุบันเนี่ยยังไงมีความรู้สึกยังไงบ้างแบบว่ามันพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยดีมันดีขึ้นสำหรับเราไหมหรืออะไรเงี้ยอยากให้แชร์หน่อยให้แชร์คุณผู้ฟังคือในฐานะที่เป็นผู้เล่นนะเนาะที่ติดเกมมากตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ก็ยังติดอยู่เนาะ30กว่าแล้วมองว่าวงการเกมมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแหละค่ะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเนาะด้วยทีมงานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันมีพร้อมมากขึ้นเขาก็สามารถทำอะไรที่มันตอบโจทย์ความฝันหรือครีเอเตอร์หลายๆคนเพื่อครีเอทเกมในอุดมคติออกมาได้ดียิ่งขึ้นอย่างตอนแรกเนาะที่เป็นแบบเกมแร็กนาร็อกมันก็ต้องสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์เท่านั้นอินเทอร์เน็ตค่อนข้างดีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเนี่ยเวลาผ่านไปปัจจุบันเนี้ยแบบอย่างมันเริ่มมีเกมที่รองรับในแพลตฟอร์มหลายๆอันได้มากยิ่งขึ้นอย่างยกตัวอย่างเกมชินก็ได้เพราะมันค่อนข้างดังเนาะแล้วมันก็ลงแพลตฟอร์มหลากหลายแบบลงทั้งคอมพิวเตอร์ลงทั้งเกมเพลย์มือถือลงแท็บเล็ตก็คือตอนนี้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเล่นเกมได้ทั้งนั้นอันนี้ยังไม่นับเกมที่แบบผลิตมาสำหรับมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าคนเข้าถึงเกมเข้าถึงการเล่นเกมได้ง่ายขึ้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้เล่นก็หลากหลายขึ้นด้วยเพราะว่าสมัยนั้นมันก็ยังไม่มีแบบฟรีไฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมในอดีตนี่คือแบบที่ผ่านอะไรมาบ้างแบบว่าลองให้ความรู้เด็กยุคใหม่หน่อยเจนใหม่ที่เขาแบบทุกวันนี้เขามาเห็นแบบเรดอเลิร์ทเขาแบบโอ้ยอะไรเนี่ยภาพเชยจังเลยมาเห็นเคาน์เตอร์แบบโอ้ยอะไรเนี่ยภาพไม่เห็นจะสวยเลย อะไรเงี้ย แต่สำหรับเราเมื่อก่อน มันดูว้าวมากอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงยุคนั้นนะเกมมันก็พอมันเพิ่งออกมาใช่ไหมแบบการคีย์เกมการทำเกมมันก็จะไม่ได้แบบละเอียดมากแค่แร็กนาร็อกออกมาก็คือแบบทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่มันเป็นเกมพิกเซลเกมแบบเกมที่มันเป็นแบบภาพแปลกๆภาพเหลี่ยมๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างนึกสภาพเราพัฒนาจากเกมงูมาเป็นแร็กนาร็อกได้เกมงูในมือถืออะที่แบบว่างูไปกินเม็ดในมือถืออะแล้วมันก็จะตัวยาวขึ้นอะไรอย่างนั้นอะจนมาแบบเป็นแร็กนาร็อกได้ตอนนั้นก็คือว้าวมากๆเพราะว่าแร็กนาร็อกเนี่ยถือว่าเป็นเกมออนไลน์แรกๆเลยที่โผล่มาให้คนเล่นแล้วก็เล่นได้ทั่วโลกอะไรอย่างนี้พอมันมีแร็กนาร็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบเกมออฟไลน์ผุดๆขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนก็คือแบบเราควบคุมตัวละครก็จะดูโง่ๆหน่อยหันได้แค่แบบซ้ายขวาแบบบางทีหันข้างหลังยังไม่ได้เลยตัวละครอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยอิสระใช่ใช่คือแบบขีดจำกัดมันเยอะไปหมดแต่ถ้าถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกเพราะมันคือสิ่งแปลกใหม่ที่ให้เราได้เล่นให้เราแบบโรลเพลย์เป็นตัวละครนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละพอแบบพอยุคสมัยมันเปลี่ยนเริ่มมีการใช้แบบคนคอมพิวเตอร์มาแบบจำลองเป็นตัวละครแล้วเอาไปสร้างมันก็เสน่ห์มันก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงในยุคนั้นอะเกมพิกเซลแตกๆนั่นอะก็ถือว่าสวยโคตรแล้วถ้าถามตามความรู้สึกก็คือเหมือนกับเกมยุคนี้ที่แบบว่าโหซีนารีโออย่างสวยตัวละครเห็นแม้กระทั่งผิวและผิวหนังความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงตอนนั้นก็อย่างนั้นเลยแสดงว่าจิ๊บนี่เป็นคนชอบเล่นเกมจริงๆนะชอบเล่นเกมชอบมากชอบมากๆแต่เราไม่ใช่สายคอนโซลนะคือเราไม่มีเกมเพลย์ไม่มีแบบอะไรพวกนี้เรามีแต่เกมบอยแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยซึ่งเราจะเป็นสายเกมคอมพิวเตอร์เป็นหลักคราวนี้เนี่ยมาถึงช่วงปัจจุบันซึ่งเราก็ยอมรับว่าวงการเกมก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดในช่วงหลายปีเยอะมากแล้วปัจจุบันเนี้ยอิฟมองว่าแบบการพัฒนาแบบเนี้ยการที่มันมีเกมเยอะแยะมากมายมันมีข้อดีข้อเสียยังไงในมุมมองจิตในเรื่องเกมออนไลน์ปัจจุบันคือจริงๆอ่ะตัวเกมอ่ะมันมีประโยชน์หมดแหละไม่ว่าจะเกมออนไลน์หรือออฟไลน์มันอยู่ที่เรามากกว่าว่าพอเราเล่นไปแล้วอ่ะเราได้อะไรกับเกมเราทำตัวยังไงขณะเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสำหรับเราอ่ะข้อเสียของเกมออนไลน์ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเล่นเกมแล้วเราเจอกลุ่มคนที่แบบเขาค่อนข้างท็อกซิกอ่ะเราอ่ะจะกลายเป็นคนที่ท็อกซิกโดยที่เราไม่รู้ตัว อย่างเกมออนไลน์อ่ะมันจะหลีกเลี่ยงการ PVP หรือการจีวอร์กันไม่ได้เนี่ยเราก็เพิ่งเจอในแร็กนาร็อกมาถ้าเกิดเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาแบบว่าทรงอิทธิพลในเซิร์ฟเวอร์นั้นนิดนึงอ่ะเราก็จะกลายเป็นคือถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถแยกตัวตนของเราออกมาจากกลุ่มนั้นได้แล้วเราก็ไหลไปตามเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบท็อกซิกอ่ะแบบเวลาไปสู้แล้วแบบอีกฝั่งนึงแพ้เราก็จะแบบอุ๊ยอ่อนว่ะไกลว่ะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดการปะทะกันเกิดขึ้น
ถ้าเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองหรือแบบดึงตัวเองออกจากเกมให้ได้อะมันจะติดนิสัยออกมาสู่ชีวิตจริงด้วยแล้วมันจะลำบากแล้วคนข้างนอกก็จะมองว่านี่ไงพอเล่นเกมนี่ไงนิสัยเลยเสียซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะเกมนะคือเกมเขาก็วางระบบไว้ให้แบบก็คนมาสู้กันทดสอบสกิลกันถ้ามันมีสีสันในการเล่นเกมแต่เป็นเราต่างหากที่เล่นแล้วเอาอะไรออกมาจากเกมบ้างอะไรเงี้ยจิ๊บพยายามจะบอกนะครับคุณผู้ฟังว่าแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรก็คือคนอยู่ที่คนมากกว่าก็คือคนที่ดีก็มีใช่ไหมคนไม่ดีก็มีอะไรประมาณนั้นใช่ใช่อย่างเราก็ได้เพื่อนจากในเกมมาเป็นเพื่อนในชีวิตจริงก็เยอะใช่ทุกวันนี้คือเล่นเกมแนวไหนเกมอะไรบ้างทุกวันนี้เล่นเกมออนไลน์เป็นหลักเพราะว่าเราเป็นสายเกมออนไลน์มาตั้งแต่แรกเนาะแล้วเราก็เริ่มมีขยับไปแบบคอนโซลบ้างนิดหน่อยอย่างเช่นแบบ Nintendo Switch เกมที่ติดหนักๆเลยก็คือเกม Genshin Impact เพราะว่ามันเป็นเกมที่ตอบโจทย์ความใฝ่ฝันเราทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าแบบพอลองเล่นแล้วมันชอบจริงๆเพราะว่าเราอะชอบเกมใน Open World แล้วก็ชอบตัวละครน่ารักชอบเกมที่แบบตัวละครที่ไม่ได้มีสกิลควบคุมเยอะแยะมากมายเพราะเราเป็นคนความจำสั้นเราก็เลยติดเกมนี้มากๆมันมีอิสระในการเล่นอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาติดแร็กนาร็อกอีกรอบทั้งที่ก็รู้นะว่ามันมีบอทเยอะแต่ว่าเสน่ห์ของมันยังอยู่ก็เล่นไปเรื่อยๆแบบมันอยู่ในสายเลือดอะนะ ใช่คือแบบพอแบบเล่นไปครับก็เบื่อแบบว่าอีบอทเยอะจังพอเล่นเล่นพอไม่ได้เล่นปุ๊บก็แบบเฮ้ยคิดถึงกลับไปเล่นอะไรเงี้ยให้จิ๊บแบบฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยที่แบบว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นเกมออนไลน์เนี่ยจะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือทุกเรียกได้ว่าแทบจะทุกวัยเลยนะที่ได้ไปรีเสิร์ชมาแล้วก็คือเรื่องการแบ่งเวลามีการแบ่งเวลาเป็นได้มาแชร์ให้น้องๆฟังหน่อยเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นกับทุกวัยนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยเด็กเรียนเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเล่นก็เล่นเกมแบบเดี๋ยวเสียการเรียนสำหรับวัยทำงานเขาก็จะมีวัยทำงานก็จะมีเรื่องของการแบบว่าเนี่ยแบบใช้เวลาเล่นตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นไปทำงานไม่ไหวใช่ไหมอย่างวัยคนที่มีครอบครัวก็อย่างผมเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องแบบแบ่งเวลาดูลูกแบ่งเวลาเล่นเกมอะไรมุมมองของจิ๊บแชร์เรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังท้ายรายการหน่อยครับเรื่องการแบ่งเวลาจริงๆแล้วถ้าสำหรับน้องๆนะแนะนำว่าให้คุยกับที่บ้านก่อนเพราะว่าอย่างจิ๊บเนี่ยเล่นเกมมาตั้งแต่นั่นแหละแบบประถมเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านอ่ะชอบให้เล่นเกมภาษาอังกฤษจะได้ฝึกภาษาฝึกนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยด้วยอยู่แล้วทีนี้มันก็ต้องเกิดการคุยกันว่าเดี๋ยวเรากลับมาเรารีบทำการบ้านให้เสร็จแล้วก็เล่นเกมได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันอยู่ที่การคุยกันของที่บ้านด้วยอันดับแรกนะคะผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเนี่ยการเล่นเกมคือการพักผ่อนอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกมแบบเกมเรื่องเกมอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆไม่ได้เล่นแล้วเสียเวลาหรือทำให้เสียการเรียนแต่ว่าเกมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างอื่นอีกอย่างเช่นแบบอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือมีภาษาแล้วก็ช่วยฝึกการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆคือเกมมันก็ช่วยได้ซึ่งสำหรับตัวน้องๆเองเนี่ยหลังจากที่คุยกับพ่อแม่แล้วอ่ะมีวินัยในตัวเองด้วยก็คือเราต้องทำการบ้านให้เสร็จนะแล้วค่อยไปเล่นเกมเพื่อพักผ่อนแล้วก็ไม่ควรเล่นนานมากอย่างเช่นแบบทำงานเสร็จตอนทำการบ้านเสร็จตอน2 ทุ่มเล่นถึงตีหนึ่งก็ไม่ใช่เราก็ควรจะแบบว่าแบบเล่นปุ๊บแล้วเราก็ต้องมีการแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นแบบหยุดไว้ตรงนี้ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราสามารถแบบคอนโทรลตัวเองได้การเล่นเกมมันก็จะกลายเป็นงานอดิเรกที่ทำให้เราสบายใจแล้วถ้าเกิดคอนโทรลได้ไปเรื่อยๆอะค่ะพอเนี่ยตอนโตอะเราก็สามารถแบ่งเวลาตัวเองได้เองว่าอ่ะโอเคเราทำงานเสร็จกลับมาถึงบ้านเราเล่นเกมสักชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วพอหรือแบบวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยอยากเล่นเกมไม่ฉ่ำปอดไปเลยก็เล่นได้ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วเป็นการพักผ่อนไม่ได้ทำอะไรค่ะมันอยู่ที่วินัยในตัวเองก็น่าจะได้แนวคิดอะไรดีๆนะครับจากดีเจจิ๊บในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณจิ๊บมากที่มาร่วมรายการพอดแคสต์กับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ดีค่ะสำหรับวันนี้เจฮิโร่ Channel นะครับกับพอดแคสต์คุยเรื่องเกมนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ